เป็นที่จับตามองอย่างมากนะคะหลังจากที่ NASA เปิดเผยรายชื่อนักบินอวกาศ4คนที่จะร่วมขึ้นไปกับยานโอไรออนในการปฏิบัติภารกิจโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจไปกับยานอาร์ทิมิส2นะคะซึ่งเป็นการไปสำรวจรอบดวงจันทร์ก่อนที่จะเป็นภารกิจถัดไปก็คือส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งค่ะคลิปวิดีโอจากองค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐหรือ NASA เปิดตัว4นักบินอวกาศในภารกิจอาร์ทิมิส2อย่างเป็นทางการหลังจากมีการประกาศรายชื่อเมื่อ3เมษายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงก้าวใหม่ในการสำรวจดวงจันทร์ที่มีความหลากหลายทั้งเพศสีผิวและเชื้อชาติเป็นสัญญาณของการเปิดกว้างในการสำรวจอวกาศที่คนทุกกลุ่มสามารถทำหน้าที่นี้ได้คริสติน่าโคกวิกเตอร์โกแมนและริทไวส์แมนนักบินอวกาศจากสหรัฐและเจเรมี่เฮนเซนจากแคนาดาถือเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้าใกล้ดวงจันทร์ในรอบกว่า50ปีนับตั้งแต่การสำรวจดวงจันทร์ครั้งล่าสุดในภารกิจอพอลโล17เมื่อปี1972 อาร์ทิมิส2เป็นภารกิจต่อเนื่องจากอาร์ทิมิส1ที่เสร็จสิ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลังจากส่งยานโอไรออนแบบไร้คนขับโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อทดสอบระบบของยานก่อนจะกลับมายังโลกข้อมูลจากภารกิจครั้งก่อนจะถูกนำมาประเมินและปรับใช้ในอาร์ทิมิส2ซึ่งจะเป็นการเดินทางพร้อมกับมนุษย์เป็นครั้งแรกในการทดสอบความพร้อมของยานโอไรออนและศักยภาพในการเดินทางระยะไกลโดยมีนักบินอวกาศควบคุมอยู่ระยะเวลาของภารกิจอาร์ทิมิส2คือ10วันเริ่มต้นด้วยการส่งยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยจรวด SLSนำยานโอไรออนเข้าสู่วงโคจรรอบโลกระดับสูงนักบินอวกาศทั้ง4คนจะเช็คความพร้อมของยานก่อนที่จะพาเข้าสู่วิถีโคจรของดวงจันทร์และบินโฉบรอบดวงจันทร์ในระยะใกล้ซึ่งเป็นวิธีที่หากเกิดปัญหาขึ้นกับยานโอไรออนตัวยานจะสามารถกลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องอาศัยการจุดเครื่องยนต์ยานจะบินโฉบรอบดวงจันทร์ในระยะ 7,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์ก่อนจะเดินทางกลับสู่โลกและลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียแผนเดิมของภารกิจนี้อยู่ในช่วงปลายปี2024แต่ NASA ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนขณะที่ภารกิจถัดไปคืออาร์ทิมิส3ซึ่งจะเป็นการลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งแรกของโครงการอาร์ทิมิสในบริเวณขั้วใต้ตั้งเป้าดำเนินการให้ทันในปี2025แม้ภารกิจนี้จะยังไม่ไปถึงพื้นผิวดวงจันทร์แต่ทั้ง4คนถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ช่วยปูทางในการสำรวจดวงจันทร์ก่อนที่จะส่งมนุษย์ลงจอดบนพื้นผิวซึ่งมีเป้าหมายแตกต่างจากภารกิจอพอลโลโครงการอาร์ทิมิสคือการสำรวจทรัพยากรบนดวงจันทร์รวมถึงการตั้งถิ่นฐานเพื่อการวิจัยและความหวังในการสำรวจอวกาศห้วงลึกต่อไป